ด่วนเรื่องให้ตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรียนขอผู้รับรองค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานคะเรียนขอความกรุณาท่านประธานกรุณาอย่าปิดไมค์นะคะเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์วุฒิสภาของเราอย่างหนักว่าท่านประธานไม่ได้ศึกษาข้อบังคับการประชุมหรือเปล่าเพราะว่าในการเสนอญัตตินั้นมี2แบบคือแบบที่เป็นหนังสือในมาตราในข้อบังคับที่35แล้วก็แบบที่เป็นวาจาเป็นญัตติด่วนในข้อบังคับที่40ดิฉันนำเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นบรรทัดฐานแห่งวุฒิสภาแห่งนี้ว่าการนำเสนอญัตตินั้นสามารถที่จะกระทำได้แล้วการพูดคุยในวุฒิสภานั้นควรจะเป็นการพูดคุยกันอย่างอารยะไม่ใช้การปิดกั้นสิทธิการนำเสนอญัตติของสมาชิกการปิดไมค์มันเป็นการปิดกั้นซึ่งประชาชนทั่วไปนั้นย่อมไม่อาจจะยอมรับได้ว่าผู้แทนของเขามานั่งตรงนี้เอาความเดือดร้อนของเขามานำเสนอแล้วเหตุใดท่านประธานจึงไม่อนุญาตให้มีการนำเสนอแล้วตรงนี้เป็นสิทธิของสมาชิกวุฒิสภาที่สามารถที่จะนำเสนอเป็นญัตติด้วยวาจาได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การวินิจฉัยของท่านประธานจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปให้การทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่มีการปิดกั้นและไม่มีการปิดไมค์ซึ่งต่อไปนี้นะคะถ้าเผื่อว่าท่านประธานไม่อนุญาตให้มีการนำเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาข้อบังคับการประชุมก็คงจะไม่ต้องมีข้อ40และถ้าเผื่อว่าท่านไม่อนุญาตให้มีการพูดใดๆโดยการปิดไมค์ต่อไปนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีข้อบังคับใดๆให้มีข้อบังคับเหลือเพียงข้อเดียวคือตามแต่ดุลพินิจของท่านประธานซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ประชุมแห่งนี้เป็นการประชุมเพื่อที่จะนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะมานำเสนอเพื่อหาทางแก้ไขเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันจึงขอนำเสนอเป็นญัตติด้วยวาจาเพื่อที่จะให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและนำไปสู่การนำเสนอเพื่อที่จะให้เกิดแนวทางในการพิจารณาแก้ไขดิฉันขอนำเสนอญัตตินี้เลยนะคะเพราะว่ามีผู้รับรองเรียบร้อยนะคะท่านประธานที่เคารพหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติด่วนให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้อภิปรายในที่สาธารณะเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยถ้อยคำที่กล่าวนั้นมีลักษณะส่อเสียดมีคนประท้วงหน่อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับครับก็ท่านสมาชิกครับท่านตามที่ท่านได้ฟังท่านอาจารย์นันทนาเสนอมาก็เป็นการเสนอในยัตตินะครับยัตติด่วนด้วยวาจาก็ขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านจะได้เสนอในยัตติก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ประท้วงรอก่อนนะครับครับเชิญอาจารย์ต่อครับจากการที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้อภิปรายในที่สาธารณะท่านอาจารย์ครับขอเป็นเรื่องยัตติก่อนครับก่อนที่จะอภิปรายเหตุผลท่านจะเสนอยัตติเรื่องใดครับเชิญครับเดี๋ยวเสนอไปแล้วไงคะให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็มีผู้รับรองถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานฮะครับครับก็ขออนุญาตทบทวนนะครับว่าท่านอาจารย์นันทนาเสนอยัตติให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับครับก็ขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องเชิญครับท่านผู้ประท้วงว่าไงครับเชิญครับ
ับเรียนท่านประธานครับกับผมพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภา100ครับสมาชิกวุฒิสภาจากปวงชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับคือผมขอประท้วงในเรื่องข้อ40วงเล็บ1นะครับที่บอกว่ายัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือวงเล็บ1อนุ1เนี่ยขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วนผมอยากสอบถามในที่ประชุมแห่งนี้ว่าเรื่องที่พูดตรงนี้นะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่เรื่องเร่งด่วนจริงๆที่ความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆคือเรื่องน้ําท่วมนะครับอันนี้คือเรื่องเร่งด่วนจริงๆทำไมไม่เสนอเรื่องนี้กันก่อนนะครับแล้วอีกอย่างข้อประเด็นที่2นะครับท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วในคราวที่แล้วบอกว่าให้ทำเป็นหนังสือไม่ทราบว่าทำไมท่านถึงไม่ทำเป็นหนังสือเพื่อมายื่นให้ท่านประธานนี่คือประเด็นที่2นะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยเรื่องนี้มันไม่เหมาะสมนะครับที่จะมากล่าวในเป็นยติในวันนี้เพราะว่ามันเป็นการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกก็ไม่อาจจะเข้ามาชี้แจงนี้ได้ด้วยอันนี้ผมเห็นว่าไม่สมควรประเด็นที่3นะครับและประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ธนานานะครับอยากต้องการที่จะตรวจสอบให้โดยสุจริตจริงๆท่านรอให้ผ่านยติในเรื่องของการตั้งการมาธิการหรือข้อบังคับนี้ก่อนแล้วไปยื่นในคณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญผมคิดผมเห็นเป็นอย่างนี้ครับกราบเรียนท่านประธานเท่านี้ครับขอบคุณครับครับท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ด่วนใช่ไหมครับเห็นว่าไม่จำเป็นครับเร่งด่วนครับครับเอาท่านบุญจันทร์ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม2กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่านประธานครับผมได้ดูข่าวทราบว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นเรื่องในสภาผู้แทนราษฎรแล้วผมเห็นตรงกันกับท่านผู้อภิปรายสักครู่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับประเทศเราตอนนี้ไหมนะครับถ้าเร่งด่วนก็ถามมติที่ประชุมเลยครับว่าเรื่องนี้เร่งด่วนพวกเราควรยกมือเพื่อให้อภิปรายกันแต่โดยส่วนตัวผมว่าอย่าไปพาดพิงบุคคลภายนอกดีกว่านะครับหน้าที่เรามีไหมสิทธิเรามีครับแต่หน้าที่เรามีหรือไม่ผมว่าประเทศชาติมีเรื่องเร่งด่วนจำเป็นมากกว่านี้ขอบคุณครับครับท่านเทวฤทธิ์เชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมเทวฤทธิ์มณีฉายนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมขออนุญาตสนับสนุนนะครับข้อยติของอาจารย์นันทนานะครับนันทวรุธาสนะครับว่ากรณีนี้เข้าข่ายนะครับข้อบังคับที่40นะครับวงเล็บ1ว่าเป็นยติด่วนนะครับเรื่องด่วนนะครับด้วยเหตุผลนะครับประการแรกเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากมีการเสนอในที่ประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ทางสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็มีกรรมดำเนินการนะครับที่เห็นสอดคล้องไปว่าเป็นเรื่องยติด่วนเหมือนกันนะครับผมคิดว่าดูพินิจในการพิจารณาเนี่ยฮะผมคิดว่ามันคงไม่แตกต่างกันมากนักนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมเรียนผ่านเพื่อนสมาชิกทุกคนนะฮะหลายท่านอาจจะกังวลใจว่าเรื่องน้ำท่วมควรด่วนกว่าผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยแน่นอนนะครับเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ด่วนนะและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ด่วนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะสิ่งที่เรากำลังสูญเสียไปนะครับก็คือหลักการนะครับnormal หรือว่าบรรทัดฐานที่เราจะใช้ร่วมกันว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะต้องยื่นหนังสือหรือไม่นะครับผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมคิดว่าเป็นบทเรียนนะครับผมคิดว่าไม่กล่าวโทษใครนะฮะแต่ว่าเรามาร่วมกันสร้างบรรทัดฐานใหม่ทั้งเรื่องนี้และเรื่องน้ำท่วมให้มันเป็นเรื่องด่วนและผมคิดว่าหลักการเรื่องนี้นะฮะมันจะเป็นหลักการที่เราจะใช้ร่วมกันใน5ปีข้างหน้านะครับถ้าหากว่าวันใดนะครับเรามาขัดขากันเองนะฮะสิ่งที่เดือดร้อนประชาชนข้อสงสัยของประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยฮะเขาจะสงสัยมาได้ว่าเราเนี่ยเลือกว่าเรื่องใดเรื่องด่วนเลือกว่าเรื่องใดเรื่องไม่ด่วนเราก็ให้ด่วนหมดเลยนะฮะก็ได้นะครับโดยการดุลพินิจพิจารณาแล้วมีหลักฐานอ้างอิงนะฮะหลักการอักฐานอ้างอิงก็คือสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้นะครับก็พิจารณาว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องน้ำท่วมก็หลังจากนั้นนะก็พิจารณาเป็นเรื่องด่วนก็ได้ผมคิดว่า2เรื่องนี้สามารถพิจารณาร่วมกันได้ในวันนี้นะครับและผมคิดว่าคือไม่ใช่ว่าเป็นเพราะนันทนานันทวรภาสเป็นคนเสนอยตินี้หรือยติใดแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องเปิดพื้นที่เปิดประเด็นเปิดให้พื้นที่นี้นะฮะสามารถพิจารณาประเด็นที่เป็นเรื่องด่วนโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสงสัยความเครือบแคลงใจของประชาชนและที่สำคัญครับท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกทุกคนตำแหน่งขององค์กรอิสระเหล่านี้ต้องผ่านมือพวกเราฮะถ้าหากว่าเขาไปกระทำการอันใดที่ไม่สอดคล้องหรือว่าอยู่ในความสงสัยของประชาชนเขาก็จะสงสัยต่อเราได้นะฮะดังนั้นมันไม่พ้นวิสัยที่เราจะต้องดำเนินการมันไม่พ้นวิสัยที่เราจะต้อง
พิจารณาพินิจให้รอบคอบนะครับผมคิดว่าในตัวบุคคลเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ผมคิดว่าการที่จะวางหลักการวางกรอบในการพิจารณาต่อไปในอนาคตความโปร่งใสการตรวจสอบได้ในการคัดสรรบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระนะฮะตามรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยต้องมีความโปร่งใสให้ยึดโยงกับประชาชนผมคิดว่าเรื่องหลักการของเราเนี่ยเป็นหลักการที่ต้องสำคัญและผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนครับขอบคุณครับท่านนรเศรษฐ์เชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมสมาชิกวุฒิสภานรเศรษฐ์ประชากรจากกรุงเทพมหานครนะฮะผมขออนุญาตสนับสนุนยติของท่านสว.นันทนาและหลักการของท่านสว.เทวฤทธิ์นะครับคือผมอยากจะชี้แจงกับท่านสมาชิกทุกท่านนะฮะคืออยากให้สมาชิกอยากให้สภาของเราเนี่ยเป็นสภาที่โปร่งใสแล้วก็ให้โอกาสทางสมาชิกทุกท่านนะครับได้ชี้แจงนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราได้บทเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ภาพของสภาของเราในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลายที่ทุกท่านทราบว่ามันก็ดูไม่ดีในสายตาประชาชนนะครับในทุกวันนี้เนี่ยอย่าให้เรื่องด่วนเป็นการตัดสินใจพินิจพิเคราะห์โดยเป็นปัจเจกนะครับเรื่องด่วนเราสามารถมีได้หลายเรื่องนะฮะอย่างเรื่องน้ำท่วมผมเห็นด้วยเลยว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับและท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์เนี่ยเสนอยื่นยติแต่งขอตั้งกมธ.วิสามันเรื่องน้ำท่วมไปเป็นหนังสือนะครับทั้งที่ทั้งทุกท่านเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนแต่ท่านประธานเองที่ผ่านมาก็ไม่ได้บรรจุนะครับเข้าสู่ที่ประชุมผมก็เลยสงสัยว่าในเรื่องด่วนในความหมายของแต่ละท่านเนี่ยมันมีความหมายตรงกันไหมนะครับและในหลักการก็คือเราเองเนี่ยเป็นวุฒิสภาที่มีหน้าที่รับรองนะครับองค์กรอิสระพอมีประเด็นเรื่องของผู้ที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่ประชาชนให้ความสนใจและเคลือบแคลงสงสัยนะครับถ้าวุฒิสภาเราไม่หยิบยกมาพูดเลยทั้งที่สมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยเขาหยิบมาพูดกันแล้วตั้งแต่อาทิตย์แรกนะครับท่านคิดว่าทางประชาชนคนทั่วไปจะมองวุฒิสภาของเรายังไงบ้างนะครับผมอยากให้ทางท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเปิดใจรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ยตินี้ให้ถี่ถ้วนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับก็เชิญเชิญกันนันทนาครับท่านประธานที่เคารพคะการที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาบางท่านลุกขึ้นมาประท้วงว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนท่านยังไม่ได้ฟังหลักการและเหตุผลเลยเช่นเดียวกับที่ท่านประธานได้ตีตกไปในครั้งที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็คือภาพลักษณ์ที่เสียหายของสภาวุฒิสภาแห่งนี้เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะให้ท่านวุฒิสภาทั้งหลายนั้นเปิดใจแล้วก็รับฟังสิ่งที่ประชาชนได้สะท้อนมาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากเห็นว่าวุฒิสภาแห่งนี้เป็นวุฒิสภาที่สั่งได้มีการกำหนดว่าห้ามพูดในเรื่องอะไรให้พูดในเรื่องอะไรถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสภาแห่งนี้มันจะเป็นสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างไรดิฉันจึงอยากจะให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ตระหนักว่าท่านเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาแห่งนี้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภาที่จะนำเสนอเรื่องราวขออนุญาตที่เป็นปัญหาเดือดร้อนของประชาชนขออนุญาตอาจารย์นันทนาครับก็มีคนประท้วงครับขอเชิญครับด้วยความเคารพอาจารย์ครับรบกวนท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยนะครับผมการอภิปรายจะต้องตามข้อ55นะครับท่านประธานจะต้องไม่ส่อเสียดหรือเสียดสีหรือด้อยค่าไอ้คำพูดที่ว่าประชาชนเฝ้ามองเราอยู่นะครับใช่ครับใช่ทุกคนอย่าด้อยค่ากันเองนะครับสมาชิกวุฒิสภาที่ผมลุกขึ้นอภิปรายครั้งนี้ก็คือสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรื่องนี้กันแล้วถ้าถามว่าคู่กรณีจริงๆนู่นอยู่สภาล่างนะครับนะเราเอาเรื่องเร่งด่วนพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาว่ากันก่อนดีไหมครับขอบคุณครับท่านวุฒิชาติเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข140ครับท่านประธานครับขณะนี้เรากำลังมีความเห็นที่ค่อนข้างจะไม่ตรงกันในเรื่องของเรื่องเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนวันนี้
สิ่งที่เรากำลังประชุมกันก็คือกรรมธิการสามัญ21คณะนะครับซึ่งก็มีเรื่องขององค์กรอิสระอยู่นะครับคือประเด็นนึงเนี่ยผมก็สอบสวนอาจารย์นันทนานะครับว่าโอเคการเสนอเรื่องด่วนยติด่วนเนี่ยสามารถเสนอด้วยวาจาได้แต่อีกเรื่องนึงเนี่ยครับเรากำลังจะทำผมอยากทำให้เรื่องนี้มันเป็นการพิจารณาไปในระยะยาวแล้วก็มีบรรทัดฐานที่แน่นอนที่มันคงนะครับซึ่งมันอาจจะสอดรับกับการที่ในเรื่องของการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับงั้นทำไมเราไม่เอาลงไปศึกษาในกรรมธิการหลักครับนะครับผมขออนุญาตสอบสวนในเรื่องนี้ของคุณอภิสิทธิ์ครับกราบเรียนเชิญท่านชานรงค์ครับครับกราบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะครับจริงแล้วการขัดแย้งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นแต่ในกรณีนี้นะผมเห็นว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ เป็นผู้กำกับดูแลนะและมีบทบาทในเรื่ององค์กรอิสระฉะนั้นถ้าเราไม่เทคแอคชั่นใดๆซะเลยก็อาจจะคงจะไม่ใช่นะครับก็เลยคิดว่าฟังครั้งแรกเมื่อวันก่อนที่ท่านอาจารย์นันทาเสนอเนี่ยผมบอกจริงผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่พอกลับไปคิดไต่ตรองดูแล้วเนี่ยในเมื่อบทบาทหน้าที่มันอยู่ที่สมาชิกวุฒิสภาฉะนั้นมันควรจะมีการพิจารณากันไหมครับแล้วถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไหมก็ถือว่าสำคัญมากในปัจจุบันนะถ้าดูแล้วจะไปเปรียบกับน้ำท่วมเนี่ยไอ้ประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นสึนามิทางการเมืองเหมือนกันนะฮะก็เลยเห็นว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาตั้งเป็นปฏิปักษ์กันแล้วก็ต่อสู้กันน่าจะต่อสู้ทางด้านเหตุและผลแล้วก็ทางปัญญามากกว่าฉะนั้นวันนี้ก็เลยเปลี่ยนใจจากวันก่อนวันนี้มองเห็นว่าก็น่าจะฟังอาจารย์นันทนานะครับครับกับเชิญท่านอลงกรครับกับเรียนท่านประธานครับผมคงไม่เอาเหตุผลผมลืมไปฮะอารมณ์กฎวรกีครับสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่189กลุ่มอื่นๆนะครับรู้ทุกเรื่องครับกลุ่มอื่นๆนี่เขาเรียกว่ารู้ทุกเรื่องนะฮะก็เอาเริ่มแรกก่อนฮะคำว่าเร่งด่วนนะครับท่านพจนานุกรมครับหมายถึงที่ต้องทำอย่างด่วนภายใน12ชั่วโมงหรือภายใน24ชั่วโมงนะครับเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วนะครับท่านมันไม่ได้เกิดภายใน24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นผมอ้างพจนานุกรมประเด็นแรกประเด็นสองครับข้อบังคับของการประชุมวาดของวุฒิสภาข้อที่21ครับในการประชุมให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้องดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระเว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เป็นอย่างอื่นหมายความว่าต้องมีมติว่าจะเอาเห็นชอบกับเรื่องนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือไม่นะครับว่ามันด่วนหรือมันเกิดความเดือดร้อนหรือไม่เพราะนั้นมี2กรณีคือท่านประธานมีอำนาจวินิจฉัยหรือท่านจะใช้มติของที่ประชุมว่าไม่ต้องรับเรื่องก็ได้นะครับคราวนี้มาต่อครับในกรณีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาในตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา202สิ่งที่ท่านวุฒิสมาชิกบางท่านได้เอ่ยถึงเนี่ยท่านได้เอ่ยถึงตามมาตรา202วงเล็บ10ครับท่านว่าตุลาการอาจจะมีพฤติกรรมไม่เป็นมีความผิดด้านจริยธรรมนะครับแต่กรณีตามมาตรา202วงเล็บ10นี่นะครับมันมีกฎหมายรองรับต่อครับว่าจะให้พ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา208กฎหมายรัฐธรรมนูญวงเล็บ5จะให้พ้นได้ต่อเมื่อตุลาการมีมติว่ามีความผิดจริยธรรมคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4เพราะนั้นเรื่องนี้อย่างแรกก่อนถ้าจะวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ใครพิจารณาสุดท้ายต้องไปที่ตุลาการศาลว่าจะให้ตุลาการท่านนี้พ้นจากไหนไม่เป็นมติของตุลาการศาลนูนต่อครับ
ยังไม่จบแค่นี้นะครับการจะเสนอเรื่องนี้หรือไต่สวนเรื่องนี้นะครับตามมาตรา234กฎหมายรัฐธรรมนูญครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตมีอำนาจที่ไต่สวนและมีความเห็นกรณีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้บริหารในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีพฤติกรรมนะครับล่ำรวยทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายมูลฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการต่อไปนะครับคือมีหน้าที่ไต่สวนเป็นอำนาจที่ปปช.ดังนั้นนะครับถ้าท่านใดจะเสนอให้ไต่สวนตุลาการตามรัฐนูนนะครับขอให้ไปยื่นกับปปช.ไม่อยู่ในเวทีลงก่อนครับมีผู้ประท้วงครับมีผู้ประท้วงครับท่านผมจบแล้วครับค่ะใครจะพูดก็พูดต่อไปเลยครับท่านประธานดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะขออนุญาตประท้วงท่านประธานค่ะด้วยความเคารพนะคะท่านดิฉันขอให้ท่านสว.นันทนานันทวโรภาสพูดให้จบก่อนดีไหมคะแค่ฟังท่านพูดจบคงจะไม่เสียเวลามากดิฉันคิดว่าที่พวกท่านประท้วงกันมายาวนานกว่าที่ท่านอาจารย์นันทนาจะพูดอีกนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราที่ประชุมบอกว่าเรื่องน้ำท่วมไม่ด่วนภัยพิบัติไม่ด่วนจะมีอะไรด่วนอีกไหมคะแล้วถ้าน้ำท่วมบ้านท่านจะด่วนไหมคะดิฉันขออนุญาตให้อาจารย์นันทนาพูดให้จบขออนุญาตประท้วงครับผมไม่ได้พูดเรื่องน้ำท่วมเลยอย่านอกประเด็นนะครับดิฉันกล่าวอ้างถึงสัปดาห์ที่แล้วค่ะด้วยความเคารพค่ะตามมารยาทเขาให้ใครสักคนหนึ่งพูดให้จบก่อนดีไหมคะพูดให้จบก่อนค่ะแล้วฟังก่อนว่าเขาพูดอะไรดีไหมคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอาจารย์นันทนาหลักการเหตุผลสั้นๆนะครับจะได้ดำเนินการกันต่อครับขอบพระคุณท่านประธานค่ะจริงๆแล้วท่านประธานไม่ควรที่จะให้สมาชิกเนี่ยมาอภิปรายนะคะเมื่อสักครู่นี้สมาชิกคุณอลงกฎวรกีเนี่ยขออภัยที่เอ่ยนามท่านขึ้นมาอภิปรายท่านไม่ได้ขึ้นมาประท้วงแล้วท่านก็ยังไม่ได้ฟังยัตติของดิฉันด้วยว่ายัตติของดิฉันเนี่ยต้องการเสนออะไรจริงๆท่านประธานไม่ควรจะอนุญาตให้อภิปรายแต่เมื่อผ่านไปแล้วเดือนก็ถือว่าก็รับฟังแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะได้เสนอยัตติก็ควรจะรับฟังเช่นเดียวกันถ้าที่ประชุมสภาแห่งนี้ไม่สามารถจะพูดได้แล้วประชาชนจะมีปากมีเสียงอะไรคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันขอเสนอยัตติของดิฉันแล้วก็ขอให้ท่านสมาชิกฟังให้จบก่อนเพื่อที่จะได้เข้าใจว่ายัตติอันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรและทำไมจึงต้องมาเสนอณที่ประชุมแห่งนี้อย่ามัวแต่อ่านไลน์เพื่อที่จะบอกว่าจะต้องออกมาประท้วงกันดิฉันคิดว่าท่านมีวุฒิภาวะควรจะฟังสิ่งที่สมาชิกได้เสนอและสภาแห่งนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเวทีที่สมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเสนอยัตติตามข้อบังคับการประชุมดิฉันขอนำเสนอยัตติของดิฉันนะคะเอาเลยครับสั้นๆครับหลักการเหตุผลอาจารย์นานแล้วเหมือนกันครับเอาดิฉันเพิ่งพูดนะคะท่านประธานปล่อยให้คนอื่นเนี่ยได้ประท้วงแล้วก็อภิปรายจริงๆแล้วไม่ได้บอกด้วยซ้ำไปว่าประท้วงหัวข้ออะไรเด็กก็นั่งฟังอยู่นะคะขออนุญาตอาจารย์ต่อเลยครับค่ะค่ะท่านประธานอย่าปิดไมค์เดี๋ยวนั้นก็แล้วกันนะคะยัตติของเดี๋ยวนั้นนะคะเริ่มต้นจากการที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้อภิปรายที่สาธารณะเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยถ้อยคำที่กล่าวนั้นมีลักษณะส่อเสียดเย้ยหยันพรรคที่ถูกยุบไปดังที่สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางแล้วนั้นพฤติกรรมดังกล่าวถูกสังคมตั้งคำถามถึงจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นว่ามีความเหมาะสมต่อสถานะความเป็นตุลาการเพียงใดเพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตีความและบังคับใช้รัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตัดสินประเด็นสำคัญทางการเมืองอย่างกว้างขวางจึงต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัดต้องวางตนอย่างเป็นกลางปราศจากอคติและเป็นตัวแทนของความยุติธรรมในการแสดงออกทุกกรณีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุไว้ในหมวดที่2ว่าด้วยจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อที่13ระบุอย่างชัดเจนว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระและปราศจากอคติข้อที่17กำหนดว่าตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ทำสิ่งใดที่อาจเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และตำแหน่งของตนเองนอกจากนี้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการข้อที่28ยังได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้พิพากษาไม่ควรแสดงปาฐกถาบรรยายสอนหรือแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนในลักษณะที่อาจจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษาดังนั้นการกล่าวถ้อยคําในเวทีสาธารณะที่ทําให้เกิดการตั้งคําถามถึงความเหมาะสมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งในทางตุลาการจึงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของบุคคลเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาในระบบการบริหารจัดการอํานาจอธิปไตยและรัฐธรรมนูญสร้างความขัดแย้งและข้อสงสัยในสังคมถึงความเป็นกลางและความยุติธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและรวดเร็วเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในระบบตุลาการและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในสังคมและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของฝ่ายอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่ยั่งยืนและเพื่อความเป็นธรรมในระบบการเมืองไทยดิฉันจึงขอให้ท่านประธานอนุญาตให้เสนอญัตินี้เพื่อให้มีการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเร่งด่วนเพื่อที่จะลงมติและนำเอาข้อเสนอนี้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการกันเองต่อไปขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับในยตินี้นะครับโดยที่มีสมาชิกไม่เห็นด้วยนะที่จะให้พิจารณาเป็นยติด่วนด้วยวาจานะครับเพราะฉะนั้นมีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกันผมจึงต้องขอถามประธานมติที่ประชุมว่าเห็นชอบจะให้พิจารณายติด้วยวาจาเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนหรือไม่นะครับให้แสดงตนด้วยนะครับครับก่อนที่จะทําการออกเสียงลงคะแนนนะครับผมขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดปุ่มที่แสดงตนครับท่านประธานที่เคารพครับผมสรชาติขอแสดงตนในวาจาครับเนื่องจากว่าบัตรใช้ไม่ได้ครับครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนครับครับถ้าไม่มีเชิญครับก
ขออนุญาตครับท่านประธานครับผมชูชาติอินสว่างครับขออนุญาตแสดงตนครับครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ครับครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน166บวก2ครับ168ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะถามประชามตินะครับครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณายัตติตามที่อาจารย์นันทนาเสนอด้วยวาจาเป็นเรื่องด่วนกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้พิจารณายัตติด้วยวาจาเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับเรียนท่านที่รบครับผมสรชาติครับไม่เห็นด้วยครับเนื่องจากกบัดใช้ไม่ได้ครับท่านประธานขอบคุณครับครับครับขอเชิญเจ้าหน้าที่รวมคะแนนได้ครับครับจำนวนผู้ลงมติ166บวก2นะครับเท่ากับ168เห็นด้วยบวก1ครับเป็น167นะครับเห็นด้วย37ครับไม่เห็นด้วย117ครับบวก1ครับ118นะครับงดออกเสียง12ครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบให้พิจารณายัตติด้วยวาจาเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนนะครับ